สวัสดีครับ FC ทีวีที่ชาวบ้านทุกท่านทุกคนครับพบกันคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับนี่ก็ได้เดินทางมาที่ปูงดำบ้านช่างจรวดครับพี่น้องครับมีลุงตาครับจะมาทีนี้แนวทางในการเชียงโชว์วันที่16มีนาคม2567ครับพี่น้องครับตามไปด้วยกันครับพี่น้องครับการชี้แนะแนวทางเนาะเซ็งแต่แมนเนาะขายถูกว่าหลายงวดนะครับให้คนได้ยินนำสำล้านสาธุสาธุสาธุพร้อมยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงตาครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านสวัสดีสวัสดีเป็นไงเนาะได้กันบ้างไหมเลขวิ่งเลขฝันเนาะค่ะก็เข้าทั้งเลขวิ่งเนาะเลข6กับเลข9แล้วก็ให้4ตัวออก2ตัวนะคะแล้วก็เลขความฝันเนาะ7997นะคะงวดนี้ขอแนวทางเลขวิ่งก่อนอันดับแรกเนาะครับเหมือนเดิมนะคะคอยเล่าความฝันนะคะได้ข่าวว่าคุณลุงในฝันดีฝันดีฝันดีเนาะฝันดีฝันดีเหมือนเดิมฝันดีเพราะเราเพราะลุงก็คือยังไงล่ะถือศีล5ได้ครบไม่ครบก็ยังดีได้3ข้อ5 4ข้อก็ยังดีก็ฝันดีมาตลอดค่ะงวดนี้จะเข้า3ตัวอีกหรือเปล่าเพราะว่า3ตัวนี้พลาดแค่งวดเดียวเนาะก่อนหน้านี้ก็เข้า3ตัวมาตลอดเลยนะคะทั้ง2ตัว3ตัวเลยทั้ง2ตัว3ตัวแล้วก็เลขวิ่งนะคะปกติที่เลขวิ่งนี้จะไม่พลาดเนาะคุณลุงเนาะเลขฝันก็2ตัวจะไม่พลาดนะคะส่วน3ตัวนี้ก็เข้าติดกันมาตลอด3งวดเนาะพลาดแค่งวดที่แล้วงวดเดียว3ตัวใช่ไหม3ตัวแต่ก็ยังได้79อยู่2ตัวค่ะยังได้79 2ตัวเนาะสำหรับงวดนี้คุณลุงปล่อยเลยไหมคะเลขวิ่งเอาหรือจะฝันก่อนเอาเลขคำนวณก่อนบ่เอาคำนวณก่อนก็ได้คำนวณนะคำนวณมันจะได้อยู่บอกไม่ต้องเขียนเนาะค่ะบอกเป็นตัวเลขเลยคือคำนวณเนี่ยมันคำนวณได้บนเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ6กับ36กับ3ครับ
6กับ3บน6กับ3นี่เป็นเลขวิ่งนะคะเนาะเป็นเลขวิ่ง6กับ3เป็นเลขวิ่งบนเด้อส่วนล่างนี่9กับ0กับ0ล่างนี่ได้9กับ0ครับค่ะล่างนี่ได้9กับ0นี่คือเลขสูตรคำนวณมาแล้วเรียบร้อยคืออยากให้ FC ไปเล่นก็คือถ้าบ่มี 3-4 ตัวนี่ก็กำลังกับพลาดมันต้องมีเขาคือเก่าเน้นๆนี่ชอบตัวไหนคะคุณลุงใน4ตัวนี้ชอบชอบเลขวิ่งตัวไหนเลขวิ่งชอบ0ชอบ0ชอบ0มากตัวรองก็คือ9นั่นแหละชอบ0กว่าตัวรองคือ9แล้วก็จับคู่ให้ค่ะจับคู่เดี๋ยวจับคู่ให้เอาเลขฝาเฮาตั้งคือเฮาตั้งเลขคำนวณไว้มันบ่4ตัว2ตัวบน2ตัวล่างเสร็จแล้วเฮาเอาเลขที่เฮาฝันที่ว่ามันแปลกๆเอามาประกบคู่ใส่กับเลขคำนวณเฮาเดี๋ยวสิจับคู่ให้ FC เบิ่งค่ะแล้วก็เอาความฝันเลยเนาะคุณลุงเนาะได้ข่าวว่าฝันดีก็เอาความฝันเลยเนาะครับเอาความฝันก็คือมือแรกนี่มันจะมีฝันแห้งกับฝันแบบใดละแบบฝันดีกับฝันแบบรุนแรงฝันมันมีฝันรุนแรงนําคือไปกับหมู่เนาะคืนนั้นฝันแล้วก็ว่าไปกับหมู่ส่วนกันสิไปตีเขาสมัยก่อนเนาะมันจะมีไม้ตีเขาเนาะเสร็จแล้วก็ตีตีตุ๊บตุ๊บตุ๊บตีเขา2คนแล้วก็ตีเขาเสร็จแล้วก็ส่วนกันไปหานางกินเขากินน้ำพ่อเป็นนางกินเขากินน้ำเสร็จแล้วก็หมอไปนักการหมอมูหมอเซียวนั่นผัดไปจับนมเขาไปจับนมสาวไอ้ผู้เขามาเสิร์ฟอาหารให้กินนั่นไปจับนมเขาครับก็เลยให้เขาอย่าไปทำแบบนั้นมันผิดศีลอย่าไปเฮ็ดแบบนั้นเด้อมันบ่ดีมันผิดศีลไปลูกเมียเขาอย่าไปบังเบียดเขาเฮาไปสอนเขาก็เลยลูกออกมาผัวเขานำมาบาดเนี่ยครับผัวเขานำมาถือมีดมีดดาบเนาะครับที่โค้งๆนะมีดาบมีดาบดวงเงี้ยวมาฟันเพื่อนของลุงนั่นแหละครับมาฟันเสียวมาฟันเสียวเฮาน่ะนะมาฟันเสียวลุงกับลุงก็ไปห้ามเขาเนาะอย่าเฮ็ดกันอย่าเฮ็ดกันมีหยังคุยกันได้บัดเสียวยกมือบังหมอน่ะก็บอกได้ก็บ่ฟังยกมือบังตัดปึ๊ดมือขาดปึ๊ดเลยครับตรงที่มือที่ไปจับนมเมียเขานั่นแหละแล้วก็มือขาดมือขาดไปอันนี้คือฝันแบบรุนแรงเนาะครับมันก็ถือว่ารุนแรงอยู่ฝันนี้แล้วก็มาสะดุ้งตื่นเนาะมันก็ก็เลยนอนฟังไปเรื่อยก็เลยทวนความฝันเจ้าของก็เลยเรียงตามลำดับมาว่าฝันแบบนี้แบบนี้ก็สิมาออกให้ FCสิ่งมาบอกให้ FC ฟังว่าเขาฝันตัวแบบนี้ครับส่วนเอาคืนที่2เลยเนาะครับส่วนคืนที่2นี่ฝันว่าไปอยู่บ้านเก่าพุ่นล่ะอยู่อำเภอพยัคฆ์สารคามพุ่นล่ะไปอยู่ข้างบ้านก็หลังเก่านั่นแหละที่นี่ล่มแบบพลโดเลยล่มหัวกุดใหญ่เนาะหมุนมาหมุนบักแห้งขึ้นฟ้าหมุนจนอุ้ยบอกเขาลบสู้พากันลบลบเร็วๆลบเร็วๆบันมุดเขาไปใต้เตียงใต้หยังใต้เตียงบ้านนี่พอจะลบเขาไปลุงกับมุดเขาไปพอเบิ่งลมหัวกุดหมุนขึ้นบักย่างแห้งสิมาพัดมันก็พัดไปเฮี้ยนคนอื่นไปล่ะยังแต่เฮี้ยนเจ้าของเสร็จแล้วก็เนาะสาธุไผมันโดนมาหายนี่นะเทพทับใจลงมาซอยบ่เคยคิดหาฝันบ่เคยคิดยังบ่เว้นกับบ่เคยคิดว่าเทพทับใจจะมาแบบนี้กังเว้นจังได๋เก็บมาฝันเทพทับใจเทพทับใจมันบ่เพิ่นก็แบบไหนคะบอกมาเลยเฮามาเพิ่นไปชี้ล้มปัดออกไปข้างบ้าน
พันชี้แบบนี้ล้มปัดไปขังทางนู้นทางนู้นทางนู้นบ่หามาบ่มาหาเฮาซั่นเทพทําใจเสร็จแล้วลุงก็เลยเห็นแล้วเนาะลุงย่างเข้าไปไปกราบไปกราบเพิ่น3เทียกราบเอ้าเอ็งมีหนี้เยอะนี่เพิ่นว่าอุ้ยก็มีหลายอยู่แล้วอันก็จักสิเอิ้นจังได๋เนาะก็บ่บ่ออกเนาะมันตื่นตันแล้วเนาะเห็นน่ะเนาะก็มีตัวยงว่าเทพก็ฮู้ว่าเทพทําใจว่ามาจากพม่าในความคิดนั่นจะใดแต่ไรก็มีในความคิดอยู่บ้านก็มีองค์นึงจังซี่นะก็เลยก้มกราบเพิ่นเอ็งมีหนี้หลายตัวนี่เพิ่นว่าเที่ยวนี้ว่าจะให้ฮอดถือฮอดรางวัลที่1โอ้ยผมสิซื้ออยู่บ่สาธุสาธุสาธุสิให้รางวัลที่1เอ็งมีติดหนี้หลายนี่เอ็งเอาหนี้ไปเดี๋ยวเทพจะให้เพิ่นว่าอันนี้ฝันดีนี่เทพสิให้เอ็งติดหนี้เอ็งติดหนี้อยู่6ล้าน8แสนนี่เพิ่นว่า6ล้าน8แสนนี่อู้ทําไมรู้เนาะองค์เทพเนาะทําไมถึงรู้ว่าผมติดหนี้ผมซื้อบ้านก็ติดหนี้อยู่แล้วซื้อบ้านแล้วทั้งซื้อทั้งกู้เข้ามาเนาะก็ธรรมดาแล้วเนาะครับมันติดหนี้เพิ่นฮู้ได้จะได้ว่าจังซั่นก็เลยก้มกราบโอ้ยขอเป็นไอ้ศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาเด้อองค์เทพที่นี่ล่ะมุมอยู่ในเตียงใต้เตียงที่ลบยางออกมาห่มน้ำกันแซวยางมากกราบไหว้น้ำกันเพิ่นก็มาชี้หน้าผาไงเห็นบ่เพิ่นมาชี้หน้าผาของลุงมุนตานี่แหละชี้ปุ๊บเพิ่นเขียนเลข0แล้วก็คือเลขเก่าๆคือเฮาไปเจิมรถแหมเลขขึ้นมาเลขไทยนะนี่เพิ่นเขียนเลขวงกลมนี่แล้วก็เฮ็ดปุ๊บๆๆขึ้นไปคือเลขเก่ายันเลขเก่าของนั่นล่ะแต่ว่าลุงก็บ่ฮู้ว่าเป็นยันอีหยังแต่ว่าเพิ่นเขียนวงกลมไว้ยันคือเจิมหน้าผากให้เลยว่าซั่นเถาะเพิ่นชี้มือแบบนี้เนาะเพิ่นองค์ท่านองค์เทพท่านใจนะท่านชี้แบบนี้โอ้ยจะเป็นดีใจแห้งหวานมูผมมาหอมมาหอมบ่แม่นที่เขียนหน้าผากนี่เพิ่นเขียนเป็นเลข09ให้บ่ค่ะก็จังว่านั่นติล่ะมันสิเป็นจังได๋ก็ลุงก็จังว่าให้ FC น่ะซอยตี091หรือเปล่าชี้เลขนี้เนาะชี้แล้วก็วงกลมเสร็จแล้วเหมือนเลข9ขึ้นไปแบบนี้เลยนะให้ FC ตีแปลกเองก็ได้เด้อตีไปเอาเองนําก็ได้แต่ลุงก็ตีให้ละว่ามันสิตรงใจกับ FC บ่มันสิตรงใจกันเนาะตรงใจบ่ตรงกันบ่ตีกันนะคะช่วยกันตีเนาะตีเลขช่วยกันแปลเลขด้วยลุงบุญตานี่สิเอาความฝันอันแรกหรืออันที่2เป็นหลักค่ะอ๋อก็คือจะเอาทั้ง2แหละมันก็บ่หลายถ้าเป็นเลขนะตีเป็นเลขเอาทั้ง2 2ฝันนั่นน่ะบ่แม่นฝันแรกนี่ฝันแรกนี่เป็นฝันคือว่าสิได้เลขใดพอฝันที่2ก็แม่นเป็นสิมาย่ําเป็นตัวเลขที่ว่าขอที่ว่าตัดมือนั่นว่าค่ะอ๋ออันนั้นก็เป็นน่าจะเป็นคนละฝันน่าจะเป็นคนละคืนนั้นไอ้ฝันแรกมันได้คนละเลขบ่ค่ะได้คนละเลขอันนั้นก็คือฝันว่าได้ตีเข่าเนาะค่ะตีเข่าก้อนตีเข่าก็กุ้มเข่าก็คือ0คือกันแหมเขาคือเก่าเป็นว่าคันแม่นเลขตรงกันฝันที่2อาจเพิ่นมาฝันเออเป็นไปได้แม่นเออตัวนี้มาเออแม่นไอ้เมียนบอกถามแบบนี้ก็ถูกมันตรงกันพอดีค่ะคันตัวเลขตัวกันตัวเดียวกันค่ะคือตัวเดียวกันฝัน2อาจสิมาย้ําตัวเลขคือว่าฝันแรกแม่นฝันได้ตัวนี้แล้วฝัน2นี่คือมาย้ําให้สิค่ะเพื่อความมั่นใจใช่เพื่อความมั่นใจว่าเลขตัวนั้นน่ะเข้าแล้วนะจังซี่อ๋อแพงนั่นน่ะเออคืออยู่คือไอ้แม่นตีก็คืออยู่ก็มันจะเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละคันบอกเป็นตัวเลขเนาะธรรมดาเข่าก็9มันว่าคกุ้มเข่ากุ้มเข่าพากันฮู้อยู่เนาะไอ้แม่นกุ้มเข่าก็คือตีแล้วเม็ดมันร่วงลงเป็นกองเป็นวงกลมมันบ่คนก็2คนไปกับเสี่ยวกับบังเอิญไปจับถูกนมเข่าเขาก็มาตัดเอามือจังซี่มันก็มันบ่ก็ตีเป็น0แล้วค่ะก็ตีเป็น0คือเก่าตัดแขนออกก็แขนก็0อีกแม่นบ่แสดงว่าฝัน2นี่เพิ่นมาย้ําตัวเลขให้เนาะค่ะเนาะโอ้นี่แอดมินเคยไปเจอหลายอาจารย์แล้วลุงก็บ่เข้าใจนําคันตีแบบนี้ก็คือกันอยู่
คือฝันแรกกับฝันสองกับเหมือนกันเนาะนี่แหละพ่อถ้าฝันเห็นเทพท่านใจพระกันมาก้มกราบเสร็จแล้วเนาะหยอดขึ้นมาของเขาเนาะก็กราบน้ำกันปุ๊บพ่อกราบเงยหน้าเห็นปุ๊บเพื่อนกราบชี้ไปเลยหายไปเลยชี้ไปคือชี้ทั้งไหนไปทั้งนั้นเหาะไปเลยหายไปเลยบ้านกะอยู่คือเก่าพวกญาติพี่น้องก็ออกจากใต้เตียงมานั่งคุยกันต่อเพิ่นบอกให้ลุงนี่ว่าเองต้องได้6,800,000เพิ่นว่าเองต้องได้6,800,000เองจะมีโชคเพิ่นว่านี่เพิ่นอันนี้คือความฝันเนาะบ้านนี้เอาที่เลขเข้าคำนวณมาแล้วมาเปิดเบิ้งแล้วก็มาประกบกันมาจับคู่กันให้ FC เบิ้งช่วงนี้เลยเนาะครับผมเอาเลยเนาะ FC เบิ้งเด้อดีๆแอดมินมีหยังจะถามก็ถามเตรียมแคปเลยพี่น้องเตรียมไปเลยปึ๊บติดข้างบ่ล่ะเด้อแคปไว้เลยเด้อถ้าเห็นแล้ว FC เนาะทางทางนะครับเชียงโชคเลขวิ่งเนาะเลข6กับเลข3เป็นเลขบนเนาะแล้วก็เลข9กับเลข0เป็นเลขล่างนะคะบอกบนมาบนบอกล่างมาล่างนะคะสำหรับเลขวิ่งคุณลุงบุญตานะคะไม่เคยพลาดมากี่ปีแล้วก็ตอบไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเข้าทุกงวดจริงๆนะคะบางทีก็มาด้วยกันบางทีก็มาคว้ากันเนาะเลขวิ่งคุณลุงบางทีอาจจะมา93หรือเปล่าหรือ90หรือ60ก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวให้คุณลุงอธิบายให้ฟังหน่อยครับผมอธิบายเนาะครับเอาอย่างนี้จ้องนี้ก็ไม่เห็นอันนี้คือสูตรคำนวณนี่สูตรล่างนี่อันนี้บนเนาะครับ FC เข้าใจตามนี้เนาะเสร็จแล้วที่เลขฝันเนาะครับผมเอามาเลขฝัน3ตัวก่อนเนาะคือถ้าฝันที่เทพทำใจอยากให้ลุ้งก็คือเพิ่นว่า6,800,000นี่ก็คือตัวนี้เนาะ068เอา0ใส่เพราะว่าเพิ่นเป็นอันนี้ก็068นี่เนาะคือเทพทำใจส่วนมือขาดเขาตัดนี่ลุ้งก็ตีเป็น150มือก็5นิ้วครับตัดออกก็คือ0แล้วก็หมอเนี่ยก็ไปจำนมเขานำส่วนโต092นี่คือธรรมดาสมัย10ปี15ปีที่แล้วเนี่ยถ้าลุงฝันว่าได้ตีเขาแบบเนี้ยตีเขาไม่ตีเขามันเป็น2อันแม่นบ่เป็นคู่กุ้มเขากับเขาก็คือ9แต่ไม่2อันก็คือ2เคยฝันแล้วมันเคยออก92แบบนี้ส่วน0นี่ก็คือกลุ่มเขามันเป็นกองกลมๆเสร็จแล้วเฮาไปยืนตีครับแต่เลยตีเป็น092นี่เด้อสิส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ไปหยังช่างปีที่เฮาไปปราสาทช่างปีปราสาทเก่าเพิ่นที่ว่า 5:00 น.จะมีแสงอาทิตย์ทะลุช่องลอดประสาทลอดประตูทุกลอดประตูนั่นเมื่อนั่นก็ไปเจอคนคนมองเห็นตัวเลขคนเขามองเห็นตัวเลขนางลำนะก็ไปสอบถามเขาก็เลยเอามาแนะนำให้ FC เบิ่งเด้อตัวนี้เด้อแนะนำให้ FC ต่อสอบไปจับไปเนาะจับไปแล้วก็ส่วน90ก็คือมาจากตัวนี้เนาะส่วน92ก็คือมาจากตัวนี้คือกันส่วน50ก็คือมานี่เด้อส่วน1นี่ก็คือคิดว่า1ขัน1มามันสิเป็น91ก็คือแขนขาด1แขน1น่ะนะนี่ก็เลยเอาคือตัวชอบมาใส่90 91 92มาตัดให้ FC มาตัดให้มันก็อยู่ตัวเดียวกันนี่แหละอยู่วนๆนี่แหละบ่พลาดดอก FC เที่ยวนี้ก็ได้แน่ๆเพื่อมั่นใจเนาะมั่นใจเลยเพราะว่าฝันถือว่าฝันดีนะฝันเห็นเทพองค์เทพท่านใจ
ชี้หน้าให้พร้อมเขียนเลขแบบกลมๆก็คือสิเป็นเลข0น่ะหมุนๆขึ้นไปคือ9ก็เลยมักก็คือนี่ๆเงี้ย9 90คุณลุงที่รักมักเป็นพิเศษนะครับตัวใดเนาะก็เศษนี่ก็คือเทพสันใจเพิ่นอันนี้เพิ่นบอกเนาะให้6ล้าน9แสน6ล้าน8แสนเฮามักเป็นพิเศษส่วนตัวเนาะมักก็เลยคือเห็นองค์เพิ่นก็คือมักตัวนี้ครับส่วนเพิ่นเขียนให้อยู่หน้าผางหรือเพิ่นเขียนให้แบบไหนก็คือตัวนี้คือเก่าอ่นี่ๆ2ตัวนี้ส่วนตีเขานี่ก็มั่นใจอยู่นี่29นี่1 2 3นี่ตัว2 3ตัวนี้อย่าทิ้งกันว่ามันหลายก็ทิ้งตัวอื่นไปกันเอฟซีว่าหลายซื้ออย่าให้ขาด92ก็68ก็903หางเนาะ3หางนี่อย่าขาดสำหรับผู้งบน้อยนะการผู้งบหลายนี่เล่นไปทั้งหมดมันก็มีโอกาสสิได้อยู่นี่ก็ชงมั่นใจเนาะแม่นส่วนไปไปไหว้สาลีลิกธาตุที่อุบลเนี่ยสาลีลิกธาตุนะไปอุบลไปกราบสาลีลิกธาตุอยู่อุบลนั่นกลับมาก็เลยมาหาแม่ฮันนี่นั่นโอ้นี่ก็ได้มาจับลูกปิงปองก็ได้484ส่วนล่างนี่ก็ได้67ให้เอาไปพิจารณาเบิ่งเพื่อว่ามันดนใจ FC นำมาฝากซื้อแต่ว่าส่วนเลขลุงนี่ก็มี3นี่ละ3คู่นี่ละครับที่ลุงมั่นใจเนาะที่มั่นใจนี่ละส่วนข้างล่างนี่ก็เบอร์โทรลุงบุญตาเด้อถ้าไปติดต่อหาสอบถามลุงกับส่วนตัวเนาะเบอร์ส่วนตัวติดต่อสอบถามลุงได้ตลอดเวลาเนาะดูเบอร์ลุงบุญตา08 5766 8406ติดต่อสอบถามกับลุงบุญตาได้ตลอดเวลาครับเลขวิ่งคือเป็นเลขคำนวณเนาะค่ะเนาะแม่นเลขวิ่งบนวิ่งล่างด้วยค่ะคำนวณลุงบุญตาอันนี้บนอันนี้ล่างเลขวิ่งนี่บ่เคยผ่านเนาะค่ะเนาะบ่เคยผ่านแล้วมันมาตรงกันครับกับความฝันกับเลขความฝันเลยเที่ยวนี้ตรงแห้งตรงแห้งเนาะแต่ว่าขาด3นี่ลุงบ่มาก3เลย3นี่คือบ่มาเลยอ่ะเลยบ่เอาดึงมาใส่จักตัวเลย3ครับ3นี่ในใจบ่มากเลยบ่มากเลยบ่มากคันเอฟซีมาก็เอามาใส่ก็ได้เนาะคันเอฟซีมาก็เอามาก็ได้แต่ลุกที่ชอบก็คือมานี่นี่มานี่มานี่ดีที่มา6 0อย่างงี้นะหรือที่6 9ของสิก็ได้ทดสอบแห้งก็คือ90เนาะครับนี่แหละเด้อ90กับ6 8ตัดเสือเอาให้ลุงไว้พรเนาะค่ะก็เอาจังสั่นแหละเนาะ FC ทุกท่านก็จงโชคดีทุกคนทุกคนหมู่ที่เป็น FC ของพวกเฮาหลายๆก็ให้กดไลค์กดแชร์ให้หมู่เพิ่นแน่ครับลุงก็บ่มีหยังหรอกคือก็มีแต่อยากให้ FC ได้อยากให้ FC ถูกคันถูกก็สิได้มาสร้างปูองดำซอยกันครับช่างจะรวดซอยกันพุทธหาพุทธศิษย์กันถือให้ FC พิจารณาเบิ่งเด้อขอให้ FC ร่ำรวยกันสู่ขู่สู่คนขันฝันจังไหนเพิ่มเติมจังไหนโทรมาบอกลุงอีกเจ้าหนึ่งก็ได้ว่าโอ้ยลุงฝันแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวลุงก็ตีให้แล้วก็ตีประกอบกันครับ FC นั่นแหละแล้วก็คุยกันไปประกอบกันไปกับเลขลุงครับผมอันนี้ก็มีแค่นี้เนาะขอให้ FC ลำลำรวยๆวันที่16ให้ได้ยกมือเลยเฮ้นำกันเลย16 4 โมงครับขอบคุณลุงบุญตานะครับที่มาเป็นแนวทางในการเชิงโชควันที่16มีนาคม2567ครับพี่น้องครับพี่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เฮงๆปังๆกันทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ